จากผลสำรวจทางด้านจิตวิทยาพบว่าในกลุ่มคนที่เดินสวนกันอยู่ตามท้องถนนมีกลุ่มคนประเภทชอบป่วนอยู่ 20% กลุ่มจิตอาสา 20% และกลุ่มคนที่ชอบอยู่เฉยๆมากถึง 60% แล้วคุณเป็นคนแบบไหนจากสถิติตัวเลขที่โชว์มานะคะพี่วิทย์จะเห็นว่ามีคนเกินครึ่งเลยที่เลือกที่จะอยู่เฉยๆเพราะแบบนี้นะคะการปลูกฝังให้เยาวชนคนรุ่นใหม่เนี่ยมีความสนใจกับการมีส่วนร่วมทางการเมืองจึงเป็นเรื่องที่สำคัญมากเลยค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยถ้าเราบอกว่าโอเคไปเน้นที่ผู้ใหญ่อย่างเดียวเด็กไม่สนใจเยาวชนอย่าไปสนใจ มันไม่ได้มันต้องขยับขยื่นไปด้วยกันพบพวกเรา3คนกับเรื่องราวของประชาธิปไตยในรายการติ้งต่างการเมืองวันเสาร์ที่16มกราคมนี้เวลา 18:15 นถึง 18:45 นทาง Bright TV และอีกหนึ่งช่องทางการรับชมทางสถานีโทรทัศน์รัฐสภาช่อง10 Digital TV ทุกวันเสาร์เวลา 21:30 นถึง 22:00 น